หนังสือพิมพ์ตามแมกกาซีนว่าที่เขามาเล่นที่เมืองไทยโดยเฉพาะรอบที่2เนี่ยเขาบริจาคให้การกุศลด้วยใช่พี่ชายครับรอบแรกเขาบริจาคที่ผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ12ล้านหรือเปล่าบริจาคให้การกุศลให้เด็กยากไร้ครับใช่แล้วก็แกเป็นคนใจบุญนะเพราะว่ายิ่งทำเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เขาแบบมากขึ้นเรื่อยๆและแบบผู้คนส่วนใหญ่บางคนที่ไม่ได้ติดตามกันเลยอย่างเงี้ยเวลามองเชื่อข่าวลบของไมเคิลแจ็กสันบอกว่าเดี๋ยวแกเปลี่ยนสีผิวเองเดี๋ยวแกละเมิดเด็กอะไรเงี้ยเวลาเราได้ยินข่าวอย่างเงี้ยมีคนมาพูดกับเราอย่างเงี้ยเราโต้ตอบเขายังไงผมไม่เคยโต้ตอบแบบในพวกโซเชียลเลยเพราะว่ามันไอ้ข่าวนี้มีมานานแล้วว่าไมเคิลเป็นอย่างนี้เป็นคนที่เสพติดศัลยกรรมหรือเป็นคนที่มีความคิดวิดเวียดแปลกๆแล้วก็เป็นเพศที่สองบ้างอะไรบ้างซึ่งผมว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลของเขาเราชอบงานเขาที่งานเขามากกว่าแล้วก็ผมเชื่ออย่างนึงว่ามนุษย์คนเราเนี่ยมันถูกสร้างมาด้วยไม่ว่าจะเป็นผมเป็นศาสนาพุทธนะแล้วผมก็เชื่อในศาสนาคริสต์ว่ามีพระเจ้าแน่นอนที่สร้างโลกใบนี้หรือสร้างจักรวาลนี้เพราะว่าระบบทุกอย่างมันลงตัวมากอะพี่มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีกลางคืนมีกลางวันซึ่งเป็นเรื่องที่ดูแล้วน่าอัศจรรย์ใช่แล้วก็ผมเชื่อว่ามนุษย์คนเราถูกสร้างมาให้มีบางอย่างที่มัน Amazing มากที่ให้เราเดินได้นี่ก็แปลกนะเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเลยได้หายใจได้สื่อสารพูดคุยต่างภาษาใช่แล้วกันได้แล้วผมว่าหนึ่งในนั้นก็หนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้นำระดับโลกอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายบันเทิงหรือว่าด้านสายธุรกิจหรือการปกครองพวกนั้นต้องถูกบางอย่างที่สร้างมาให้เหนือกว่าคนอื่นทำไมเราถึงเป็นแบบเขาไม่ได้ถูกไหมทำไมผมถึงต้อง follow ไมเคิลต้องฝึกจากเขาเพราะว่าไมเคิลเป็นต้นแบบไมเคิลก็มีต้นแบบเหมือนกันและต้นแบบพวกนั้นมาจากไหนก็มาจาก gift from the god ที่เขาบอกที่ศาสนาที่ว่า gift from the god ก็ gift from the natural ก็ได้ธรรมชาติก็ได้มันเพราะว่าเขาพิเศษอะพี่แล้วก็ผมไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยการกระทำชำเราเด็กอย่างที่ตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็มีเด็กครอบครัวเนี่ยที่มาฟ้องตอนนั้นก็มาออกมาสารภาพว่าก็แค่จะเอาตังค์แค่จะฟ้องเอาเงินคนรวยคนดังอะที่ใครก็เป็นที่หมายปองก็เป็นที่หมายปองของทุกคนก็เรื่องของเสพติดศัลยกรรมนี่ผมเคยรู้เหมือนกันนะว่าตอนที่แกทำทัวร์วิกตอรี่ทัวร์กับแจ็คสันไฟฟ์อัลบั้มฟรีเลอร์เนี่ยแกถ่ายโฆษณาเป๊ปซี่แล้วเหมือนกับไฟเอฟเฟกต์ลูกไฟมันหล่นใส่หัวแล้วมันไหม้หมดเลยผมแกไปหมดเลยแล้วก็มันไปถึงสีผิวด้วยแล้วก็แกเป็นโรคเขาบอกไมเคิลเป็นโรคผิวหนังI don't control, you know, puberty. I don't control the fact that I have vitiligo. I don't control, you know, well, how many white people, when they're little kids, look white. Now they look very, and they sit out in the sun all day to look black. And the suntan lotion business is a multi-billion-dollar business. Nobody says nothing about that.You physically changed, haven't you? The photographs of you, if I look at them. No, it's called adolescence. It's called growing and changing. Yeah, but even the shape of your face has changed. No, it has not. I've had no plastic surgery on my face. Just my nose. It helped me breathe better so I can hit higher notes and have clearer. The press decided to add on all this stuff. Nothing's been done to my eyes, cheekbones, chin, lips, nothing. อาจารย์เป็นโรคผิวหนังแล้วก็ปรึกษาหมอมาหลายปีมากมันรักษาไม่หายที่เพราะว่ามันต้องทัวร์ตลอดพี่ World Tour ก็เลยหมอก็เลยบอกมีทางเลือก2ทางคือรักษาด้วยการใช้รังสีแล้วก็กินยาปรับสีผิวให้มันเปลี่ยนไปเลยคุณจะเป็นดำเหมือนเดิมคุณจะเป็นขาวเหมือนเดิมแล้วมีช่วงที่คนดำถูกเหยียดสีผิวอะไมเคิลถึงแต่งเพลงมาหลายเพลงเกี่ยวกับพูดถึงสีผิวอย่างเพลงเด่นก็Black or White เด่นหรือ Heal the World เงี้ยหรือ We Are the World ที่ก็แต่งกับ Lionel Richie อ่ะมันเป็นเพลงที่แบบThank you.
ขามีความคิดที่ไม่ได้แต่งเพลงเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่งเพลงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกก็เนี่ยพี่เขาก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนให้สีผิวเป็นขาวเพราะว่าเขาจะอยากเป็นหนึ่งในผู้นำที่อยากให้รู้ว่า no matter what คุณจะเป็น black or white เนี่ยคุณก็คนเหมือนกันก็จริงๆเรื่องราวที่พูดถึงเขาไม่ดีเนี่ยมันแล้วแต่คนคิดพี่ต่างจิตต่างใจก็มองไปแล้ว Michael Jackson documentary did you see it I did yeah you watch it and you just go I don't know what I could say now do you know what I mean and I think that you know one of the things thatisn't in any of those documentaries is the word alleged. It's right. just almost taken for granted that this is what happened and therefore we all should accept it. And unfortunately, he's not here to defend him. Did you have a friendship with him? No, never, but I was a massive fan like most people. Yeah. And... จริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครลบเขาเรียกว่าลบสถิติของเขาได้เลยนะว่าเขาเป็นคนที่2ชั่วโมง3ชั่วโมงอยู่บนเวทีเนี่ยเอาอยู่เพลงดีเต้นดีพลังดีเยอะมากซึ่งส่งความสุขให้กันดูแล้วไม่ได้ส่งความสุขเดียวสิ่งที่ผมเรียนรู้ที่แกนี้คือแกเป็นแรงบันดาลใจด้วยผมสอนเด็กเสมอนะเวลาเด็กมาเรียนเต้นเรียนร้องเพลงกับผมหรือมาเรียนเขาเรียกว่าเรียนการใช้ชีวิตกับผมเนี่ยเพราะว่าบางทีหลายครอบครัวเหมือนกันที่ชอบการคิดแบบผมแล้วก็ชอบวิธีการสู้ชีวิตแบบผมเขาก็จะส่งลูกมาเรียนแค่นี้เลยไม่ต้องเรียนเต้นก็นั่งพูดคุยกับผมก็จะแบบให้ความคิดเขาหลายๆอย่างแล้วก็อย่างนึงที่ผมสอนก็คือว่าเวลาเราจะเป็นศิลปินนักร้องอ่ะหรือว่านักแสดงหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราเป็นเนี่ยโอเคแรกเริ่มจุดเริ่มต้นแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากความที่เราชอบก่อนเราชอบน้อยอยากเป็นพระเอกหนังอยากเป็นนักเต้นหรืออยากเป็นนักร้องมันเท่ว่ะมันดูดีจังแต่พอถึงวันนึงแล้วถ้าเราเรียนรู้ได้ด้วยเขาเรียกว่าหัวเราเนี่ยผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากไมเคิลเรียนรู้จากในหลวงเรียนรู้จากพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเวลาเราขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเนี่ยไม่ใช่จัสแค่ขึ้นไปแค่ร้องเพลงเต้นๆนกอ๋อให้เท่เลสาวอันนี้ผิดเวย์สิ่งที่ผมขึ้นเวลาผมทำคอนเสิร์ตถ้าพี่เฟียสเห็นงานที่ผมโพสต์คอนเสิร์ตผมที่อะไรก็แล้วแต่ที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยเวลาผมทำโชว์เนี่ยผมจะละเอียดมากว่าผมจะมาให้แบบมันผิดพลาดเลยสักเม็ดหนึ่งให้มันน้อยที่สุดมันเป็นไลฟ์ก็จริงนะแล้วก็สิ่งที่ผมยืนบนเวทีเนี่ยเวลาร้องเพลงเต้นเนี่ยผมสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มาดูอย่างน้อยอ่ะมันมีเด็กที่นั่งดูเราแล้วแบบเขาอยากเป็นแบบพิวิทจังเลยอยากเป็นแบบครูวิทย์เขาอยากเป็นแบบครูปุ้มอยากเป็นแบบครูเอ็กอยากเป็นแบบแดนเซอร์ผมบอกทุกคนเสมอว่าเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเพื่อที่ให้พุชเขาอ่ะในเจเนอเรชันต่อไปถ้าเขาโตแล้วเขาต้องเป็นศิลปินที่ดีไม่ใช่แบบเราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบเล่นเสร็จเมากับบุ้งกับบ้านเนี้ยไม่เวิร์กนะบอกว่าไม่น่าจะดีอ่ะเนี่ยอะไรกับพี่เรื่องความมืออาชีพความทุ่มเทนี้เราส่วนหนึ่งเราเรียนซึมซับมาจากไมเคิลแจ็คสันด้วยพี่จากวิดีโอคือวิดีโอไมเคิลหนึ่งม้วนเนี่ยหนึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นกลุ่มคลังวิชาเลยพี่คุณสามารถเอาไปแตกหน่อทำโชว์ได้เลยหมดเลยนะทุกโชว์ผมเลยพี่เอาง่ายๆมาจากไมเคิลหมดเลยนะเวลาผมจะทำงานให้ศิลปินคนไหนก็แล้วแต่นะผมจะดูคือเราภูมิใจเราพูดเต็มที่ได้อย่างเต็มที่เลยว่าใช่ได้มาจากไมเคิลดูจากแกแล้วก็เอามาแตกจิ๊กซอว่าให้ตรงนี้มาใช้ได้ของอาจารย์ทำเอาไว้แล้วให้เหมือนเขาทำไว้ให้เราไว้ตรงนี้นะคุณเอาไปแตกได้แตกหน่อได้อย่างนี้นะอย่างนี้นะคือแล้วแต่คนวิเคราะห์เลยผมอะจากแกแล้วก็จริงๆมันก็จากหลายศิลปินพอสมควรเหมือนกันเอลวิสก็มีเอลวิสก็มีผมก็เจมส์บราวน์ก็มีแต่ว่าหลักๆจะเป็นไมเคิลเพราะว่าไมเคิลดูง่ายสุดแหละครับแล้วก็ตอนนี้ขอพูดถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายของไมเคิลแจ็คสันบ้าง This is it ครับ This is it I'll be performing the songs my fans want to hearThis is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. ได้ข่าวว่าวิทย์จะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตไปดูที่ลอนดอนด้วยคุณหนุ่ยพงษ์สุขก็แหละหนุ่ยพงษ์สุขกิรันพฤกษ์ก็ชวนผมครับว่า
เฮ้ยคุณผมหนุ่ยพงสุขนะที่ทำไอทีอ่ะเขาก็รักไมเคิลมากเขาชอบพอผมมากเพราะว่าเป็นคอเดียวกันคุยไมเคิลรู้เรื่องเขาก็บอกเฮ้ยคุณซื้อตั๋วไปดูลอนดอนใช่ไหมโอ้โหน่าจะแพงนะก็แต่ว่าก็ตัดสินใจเหมือนกันนะว่าจะไปซื้อเพราะตอนนั้นก็ด้วยความบ้าแหละไปดีกว่าเพราะว่าเป็น50รอบของแกที่แกจะเล่นสุดท้ายส่งท้ายในชีวิตแล้วก็สุดท้ายแกไปซะก่อนก็ผมตื่นเช้ามาวันนั้นอยู่บ้านหลังเก่านะบ้านที่ได้รางวัล AF นี่แหละพี่สาวผมก็ส่งข้อความมาในโทรศัพท์บอกว่าวิทย์ตื่นยังทำใจดีนะไมเคิลจะสั่งตายแล้วผมก็อ่านปุ๊บตลกขำแล้วผมก็เปิดประตูไปเรียกพี่เย็นอย่ามาตลกนะล้อเล่นยังไม่ดีนะเขารู้ผมรักไมเคิลมากรักยิ่งกว่าพ่อเขาบอกเปิดข่าวดูเรื่องเล่าเช้านี้เลยผมก็เปิดดูว่าข่าวมันกำลังออนแอร์พอดีเลยผมไม่เชื่อพี่ยังไงผมก็ไม่เชื่อตอนนั้นวันนั้นผมว่าแม่งข่าวเฟกแน่ๆเพราะมันมีข่าวเกี่ยวกับไมเคิลเยอะมากเดี๋ยวไมเคิลเป็นนู่นเป็นนี่มั่งเดี๋ยวก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่มาเฟกว่าตายผมไม่เชื่อผมก็ใช้ชีวิตปกติประมาณ 3-4 วันเฮ้ยจนข่าวมันเริ่มจริงแล้วว่าไมเคิลตายมีรูปคลิปศพมีนู่นนี่นั่นผมก็เฮ้ยไอ้วะแกเป็นอะไรอ่ะก็ถามตัวเองแกเป็นอะไรก็ดูข่าวตอนนั้นมันยังไม่มีตอนนั้นมี YouTube แหละก็ Facebook เริ่มมาแล้วผมก็ทีนี้มีทางที่บริษัทค่ายเพลงอ่ะเขาโทรมาบอกว่าทาง True เนี่ยเขาจะทำสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องของไมเคิลคือเหมือนทำเร็วทำข่าวแบบเร็วมากเขารู้ว่าวิทย์เป็นแฟนพันธุ์แท้คืออยากนั่งสัมภาษณ์แล้วก็มีของสะสมอะไรเกี่ยวกับไมเคิลไหมขนมาให้หมดเลยผมก็ล่อขนไปหมดเลยรูปภาพประมาณ 5-6 รูปนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดตอนนั่งสัมภาษณ์นะผมก็ยังไม่เชื่อว่าเขาเสียชีวิตนะยังช็อกอยู่ใช่พี่แล้วพอผมมารู้ตอนงานศพที่จัดใหญ่มากที่อาเชอร์มาร้องเพลงกรทูซูนนะอ๋อนี่ก็ตายแล้วหรอวะพี่เชื่อเปล่าว่าเขามีอิทธิพลกับชีวิตผมมากเลยผมมันกินข้าวไม่ค่อยได้เลยเป็นเดือนเลยพี่กินข้าวได้น้อยมากเหมือนคือความรู้สึกเหมือนตอนที่แม่ผมเสียมาต้นปีเลย It seems to me that through history people they really want to make someone big and they want to bebeOh, this person is so talented, and we've got to make them godlike, and they have to be perfect. And then, as soon as they're there, they get more joy in tearing someone down. ก็วันหนุ่ยเขาจัดงาน This Is It Tribute Michael ที่สยามพารากอนตรงลานระหว่างทางเดินไปสยามเซ็นเตอร์ผมก็เขาให้ผมไปโชว์ด้วยแหละมันมีโชว์มีเจมส์รุ่งศักดิ์มีพิติกชิโอมีผมตู่ภพธรแชมป์พี่แชมป์ผมไปร้องไปไม่ได้ร้องเพลงผมไปเต้นเพลง Dangerous ใน1995 Grammy เอ้ยใช่ Grammy Award ที่เป็นโชว์ที่แบบที่ใส่ชุดดำกันชุดสีดำแล้วก็แดนเซอร์ใส่ถุงมือสีแดงนั่นผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เต้นเพลงนี้เลยที่ชีวิตเพลงนี้เลยเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำก็วันนั้นคนดูบอกโหเต้นอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเต้นแบบนี้ไงก็แบบวันนั้นปุ๊บพอที่เสร็จปุ๊บมันก็มีฉายหนังฉายหนังในโรงหนังที่สิบผมก็เข้าไปดูหนุ่ยร้องไห้คนแรก มันนั่งร้องไห้อะไรผมนี่มันแอคติ้งมันเนี่ยผมดราม่าแอคติ้งมันเนี่ยผมเนื้อใจ พี่ติ๊กก็นั่งอยู่ผมว่าผมตั้งใจดู ผมมาร้องไห้ตอนสองรอบรอบแรกคือรอบที่แกกำลังรันทรูซ้อมอยู่บนเวทีแล้วก็แกใส่เอียร์มอนิเตอร์ซึ่งแกไม่เคยใส่ยุคของแกเนี่ยเป็นฟังจากลำโพงมอนิเตอร์แล้วพอยุคใหม่พี่มันต้องใส่เพื่อความชัวร์และแกก็เหมือนเสียงดนตรีในหูเนี่ยมันดังแซดมากแกก็จับเสียงร้องตัวเองไม่ได้แล้วแกก็ Yes I do now Ooh baby Yeah 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 Na 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 naYou guys, I got to tell you this. When I'm trying to hear and it feels like somebody's fist is pushed into my ears, it's really very difficult. I know you mean well, so, but I'm trying to adjust to the ear, the inner ears, okay? With the love, L-O-V-E. คือเขาคิวไม่ถูกใช่แล้วก็แกก็บอกขอหยุดก่อนเขาก็บอกว่าใจเย็นมากนะนี่คือระดับ
ครูบาอาจารย์จริงๆใจเย็นมากก็บอกว่าเขาพยายามฟังอยู่นะพยายามเรียนรู้อยู่ว่าเนี่ยมันต้องใช้แต่ว่าเขาก็บอกว่าขอโทษนะที่ต้องหยุดดนตรีกลางคันแล้วก็ติเพื่อให้มันก่อสิ่งที่ดีนะขอโทษนะคะคือผมนึกถึงพี่เบิร์ดเลยเท่าที่เรารู้มาเนี่ยพี่เบิร์ดเป็นศิลปินแบบนี้เลยจะไม่มีสุภาพจะไม่มีเหวี่ยงทีมงานแล้วผมเรียนรู้เลยว่าวันหนึ่งถ้าเราทำงานแบบนี้เราจะไม่มีวันเหวี่ยงซึ่งผมไม่เคยเหวี่ยงทีมงานนะพี่ผมมีความรู้สึกว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ได้มายืนตรงนี้กับคนที่เขาลำบากกว่าเราเยอะมากเป็นขอทานเอ่ยพิการเอ่ยไม่มีเงินกินข้าวเอ่ยเรานี่แม่งครบทุกอย่างโชคดีมากจะเหวี่ยงทีมงานทำไมมันมีเยอะมากที่แบบไอ้นั่นกันไม่ได้นี่ไม่ได้เหวี่ยงนั่นแหละแล้วพอเหวี่ยงจนถึงขั้นขนาดแบบทีมงานวันนึงไม่มีงานแล้วเขาไม่เอาผมแบบเนี่ยคือไอดอลจริงๆนี่คือคำว่าไอดอลจริงคือแบบไม่เหวี่ยงผมว่าตอนนั้นผมน้ำตาไหลเลยนะแบบเราภาพมันแฟลชแบ็กกลับมาสิ่งที่เราเคยเจอมาพวกที่แบบชอบด่าทีมงานชอบเหวี่ยงทีมงานนู่นนั่นผมแบบอาจารย์สุดยอดมากแล้วก็อีกอันที่ผมน้ำตาไหลอีกอันนึงไหลโดยที่ไม่รู้ตัวที่แกที่เขาทำกับเดวิดฟอสเตอร์เพลง Earth Song เพลงนั้นอ่ะมันมีภาพที่เป็นเด็กเดินไปตามต้นไม้ธรรมชาติแล้วก็มันเครื่องใช่ไมค์เครื่องพยายามจะสื่อพยายามจะส่งแมสเซจหาคนในชาวโลกว่าหยุดทำลายทรัพยากรโลกเถอะแล้วก็หันมาดูแลมันมีแมสเซจบางอย่างที่ส่งมาถึงเขาแล้วก็ตอนที่นี่ผมตอนนั้นผมน้ำตาไหลแล้วตอนที่เขามายืนพูดกับแดนเซอร์กับทีมงานว่าอีกไม่กี่วันจะโชว์นะขอให้ทุกคนเต็มที่แล้วก็เขาบอกว่ามีแมสเซจบางอย่างส่งมาหาเขาว่าให้ทุกคนน่ะรักโลกใบนี้และทำพยายามสร้างทุกอย่างให้มันกลับเหมือนเดิมข่าวการเสียชีวิตของเขาเนี่ยในฐานะเราเป็นแฟนติดตามตลอดเราติดใจอะไรไหมเราคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุเป็นการฆาตกรรมหรือว่าเขาป่วยเขาถึงเป็นแบบนั้นในมุมมองของตอนแรกผมก็อ่านข่าวผมก็ไม่แน่ใจว่าแกเสียชีวิตเพราะอะไรนะว่าเกิดการฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าการวางยาหรือแกโอเวอร์โดสยาเพราะว่าแกหนึ่งแกไม่ได้มีสารเสพติดอยู่แล้วว่าแกติดโคเคนหรือว่าติดโคกหรือติดอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เคยรู้มาว่าแกต้องกินยาแก้ปวดตลอดว่าแกปวดหลังปวดกล้ามเนื้อขาเพราะว่าเต้นขนาดนี้พี่แน่นอนคนเต้นจะรู้ดีผมนี่ปวดตรงนี้เลย L4 L5 เนี่ยรักษาอยู่ทุกวันเนี่ยก็ผมว่าแกติดการกินยาหรือติดการฉีดยาเพราะเหมือนกับว่าอีก2วันจะเริ่มคอนเสิร์ตหรือ3จะไม่ได้ละประมาณ2วัน2วันนี่แหละแกจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็แกต้องเพื่อนผมอะไอเนเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องเนี่ยเป็นแดนเซอร์ตอนมันมาเล่นคอนเสิร์ตให้ผมเนี่ยมันไปฉีดยาเข้าเข่าเพราะมันเป็นเกาพอฉีดสเตียรอยด์พวกเนี้ยมันดีขึ้นเลยฉีดตอนเช้าปุ๊บพี่เล่นคอนเสิร์ตบ่าย2มันก็เต้นได้ทั้งคอนเสิร์ตพอเจ็บปุ๊บอีกวันนึงมันก็กลับมาปวดเหมือนเดิมผมว่าแกน่าจะฉีดยาหรือไม่ก็กินแล้วมันเกินขนาดอ่ะพี่มันมีเอฟเฟคมันก็ทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดปกติแล้วก็การฮาร์ทแอทแทคได้ And then the final part of the conversation was himtelling me that he felt that that someone was going to try and kill him to get a hold of his catalog and his estate. แต่ก็มีข่าวหนึ่งที่ผมทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าแกไม่ได้เสียชีวิตจริงแกเหมือนแกอยากปลีกวิเวกไปอยู่ที่อื่นมันเป็นอันเนี้ยถ้าพูดถึงอันเนี้ยผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเป็นไม่ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องขององค์กรถ้าทำแบบเนี้ยก็ต้องทำทั้งองค์กรทุกคนต้องรู้รับรู้ว่าจะทำไม่แน่นะพี่แกจะยังไม่ตายก็ได้ใครจะรู้ทาทายังเคยบอกเลยว่าสัมภาษณ์ในตอนงานทริบิวต์ไมเคิลทาทายบอกว่าถ้าเขาบอกเขาไม่ตายหนูก็ไม่โกรธเขานะทาเขารักไมเคิลเหมือนกันเพราะหนูก็ยินดีเลยที่เขาไม่ตายแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่จะไปโกรธเขาอ่ะชีวิตคนเรามันเดินทางมาทั้งชีวิตทำงานตั้งแต่เด็กเหนื่อยจะตายเขาก็อยากมีชีวิตแบบของเขาบ้างป่ะถูกไหม
ขอคำถามเบาๆก่อนครับเทปคืออัลบั้มไหนของไมเคิลแจ็คสันที่ชอบมากที่สุดครับโอ้โหครบชอบทุกอัลบั้มชอบทุกอัลบั้มเลยนะชอบทุกอัลบั้มเลยไม่รวมตอนเด็กนะตอนเด็กนี่เพลงเขาดีทุกเพลงเลยเพลงแต่ถ้าเกิด the best ของผมเลยนะผมชอบ off the wall ครับผมชอบ off the wall ชอบ rock with you ผมชอบเยอะมากอะใน off the wall แสดงว่าเราชอบเคมีที่ไมเคิลแจ็คสันร่วมโปรดิวส์กับควินซี่โจนใช่ครับจริงควินซี่โจนนี่เป็นโปรดิวส์แกมาตั้งแต่ off the wall thriller bad dangerous แต่ว่า bad นี่ก็ยังเต็มตัวอยู่แต่ว่า dangerous นี่แกใช่มันแกเป็น executive แล้วแกดูแล้วก็แกเอาคือที่ไรลี่เอาใครมาทำให้ไมเคิลว่าไมเคิลอยากได้ซาวด์ใหม่และอัลบั้มนั้นไมเคิลใส่ค่อนข้างจะใส่เสียงที่เป็น attack beatbox แกเยอะมากสอดอยู่ข้างใต้ซาวด์เยอะมากถ้าเราฟังอย่างสมมติเพลง Dangerous เนี่ยเราจะได้ยินเสียงไมเคิล beatbox เลยหรือเพลง Wizard เนี่ยมันเป็นเสียงกันเลยแหละใช่เสียงกันเลยก็ไม่ขอบอกว่าอัลบั้มไหนชอบทุกอัลบั้มเลยชอบทุกอัลบั้มเอางี้ดีกว่า Invisible อัลบั้มที่มันขายได้น้อยที่สุดอะที่เหมือนกับไมเคิลจะเปลี่ยนวิธีการร้องด้วยนี่ครับอันนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับอันนั้นก็ยังชอบเลยพี่อันนั้นก็ยังชอบเลยมันเป็นการดีไซน์การร้องที่ไม่เหมือนอัลบั้มอื่นเลยแล้วก็ซึ่งร้องตามยากนะแต่ฟังง่ายแล้วก็ดนตรีมันคอร์ดมันเชนจ์มันอะไรมันเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็ซาวด์มันไม่เหมือนมันแตกต่างไปเลยอย่าง2000ว่าที่เขาร้องเสียงต่ำอ่ะเราชอบไหมชอบพี่เก๋ไหมจริงๆผมชอบไหมเขาร้องเสียงโลอย่างเพลงไอ้ Will You Be There Hold Me Like a Little Jordan มันเวลาแกเสียงโลก็จะมีเสียงขึ้นจมูกค่อนข้างเพลาะมากคืออาจจะไม่ใช่เสียงคนดำแบบเหมือนพวก Boys to Men หรืออะไรเงี้ยที่เป็นแบบใช่เป็นอย่างเจเน็ตแจ็คสันก็เป็นเสียงคนนำที่เส้นเสียงเล็กใช่แต่ฟังแล้วสบายหูเลยอันนี้คือคำว่า King of Pop คือเขาได้กันกองแล้วแบบเนี้ยคนฟังแล้วชอบอย่างเพลง Human Nature พี่นะอัลบั้มเนี้ยโอ้โหเพลงนี้ตายขึ้นมานี่คือแบบดนตรีนี่คือโอ้โหแบบขึ้นมาในหัวร้องลอยแล้วยังไม่มีใครทำแบบนี้ได้นะ2019ไม่มีแบบ Human Nature ควินซี่โจนเท่านั้นอาจารย์ปู่ตัวนี้จะปลูกเท่าไหร่แล้ว85 87แก่แล้วล่ะยังเท่อยู่เลยที่ล่าสุดเขาเพิ่งมีเจ้าหนึ่ง EDC บินไปที่ลอนดอนมาเขาจัดคอนเสิร์ตควินซี่โจนใช่ไหมทูยูไมเคิลเอานักร้องหลายคนมาร้องโอ้หนึ่งเนี่ยมันก็บ้านมันก็บินไปดูนะได้ฉากมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมถึงแฟนของวิทเองหรือแฟนของไมเคิลแจ็คสันในประเทศฝากสองแบบก็คือฝากถึงของไมเคิลก่อนก็จริงๆไมเคิลก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายคนบนโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อาร์เชอร์คริสบราวน์จัสตินทิมเบอร์เลกบรูโนมาร์สบริตนีย์สเปียร์ในรุ่นใหม่ที่แบบทุกอย่างก็จะมีโชว์คล้ายๆไมเคิลหรือเพลงหรือดนตรีอะไรเงี้ยก็จริงๆไมเคิลก็เป็นหนึ่งบุคคลที่สร้างงานดีๆเกี่ยวกับงานเพลงงานบันเทิงเนี่ยให้เราได้ฟังมาเยอะมากแล้วก็สร้างความสุขให้เราเยอะมากจริงการจากไปของเขาก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็อยากให้ความทรงจำดีๆเกี่ยวกับตัวของแกเกี่ยวกับเรื่องบทเพลงแกเนี่ยยังอยู่กับพวกเราตลอดไปแล้วก็ไม่ว่าจะมีข่าวอะไรก็แล้วก็ลองวิเคราะห์กันดูว่าบางทีมันจริงหรือไม่หรือมันเท็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วก็เห็นในสิ่งที่เชื่อบางทีมันเป็นข่าวลวงก็มีข่าวจริงก็มีแล้วก็ขอให้รักไมเคิลด้วยใจจริงๆนะครับถ้าคนเข้าใจไมเคิลนะครับแล้วก็ฝากงานของผมนะครับก็ปีนี้ก็ปี62นี่กลับมาทำงานเบื้องหน้าแหละนะครับก็เพิ่งปล่อยเพลงไป2เพลงเพลงช้าที่ Sun and Moon นะครับแล้วก็เพลงเร็วชื่อ Dancing All Night Long DCANL นะครับหาฟังได้ที่ Jukes Apple Music iTunes นะครับแล้วก็ Spotify แล้วก็ Tidal นะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอก็ดูได้ใน YouTube เลยนะครับพิมพ์ Sun and Moon หรือเข้าไปในช่องของ I am official channel YouTube ลองไปดูนะครับมิวสิกวิดีโอสวยมากนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับประมาณต้นปีหน้าก็จะมีมิวสิกวิดีโอเพลงเร็วออกมาจะถ่ายทำจะช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมนี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีหนังด้วยนะครับหนังฉายไปแล้วจนแล้วจะมีอีกเรื่องนึงนะครับชื่อหมากระเป๋ากับเสาไฟฟ้าฉายช่องโมโนนะครับแล้วก็ปีหน้าก็คงจะได้ดูหนังเกาหลีกันผมก็ไปเล่นหนังเกาหลีด้วยครับ
ชีวิตในปีนี้บาลานซ์เยอะยังจริงจริงบาลานซ์มานานแล้วพี่บาลานซ์ในใจตัวเองแล้วก็มองชีวิตให้เป็นก็ไม่ต้องการอะไรมากมายไม่ต้องการอะไรมากเกินไปต้องการในสิ่งที่มันพอดีคือสุขในสิ่งที่เราพอบางทีคำว่าชื่อเสียงความโด่งดังหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตที่ผมเรียนรู้มานะ ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตการตอบโจทย์ชีวิตคือความสุขในทุกๆวันที่ตื่นมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่อันนี้ผมแฮปปี้เลยเรียนรู้จากแม่เลยแม่เสียไปมาตอนต้นปีเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วจับตัวเองก่อนว่ายังหายใจอยู่จับแฟนโอเคยังหายใจอยู่ลงมาดูหมาแฮปปี้อยู่ไม่ได้หลับไปหรือไม่ได้แบบเสียชีวิตผมว่าแค่นี้ตื่นมาทำชีวิตให้ดีมีความสุขแล้วก็ออกไปทำงานแล้วก็ปักหมุดไว้แล้วว่าประมาณ50กลางๆก็จะปลีกวิเวกเข้าไปอยู่ตามธรรมชาติอยู่ซื้อที่ไว้อยู่ในป่าปลูกบ้านตามชาติอะไรที่อยู่มีความสุขตัวเองประมาณนี้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ